สวัสดีค่ะผู้ชมและผู้ติดตามรายการยโสธราศิริภาประภากรวันนี้นะคะมาชมที่ไหนเอ่ยนะคะเป็นป่านะคะข้างๆมีด้านข้างๆนี้ไม่เกิน1กิโลเนี่ยค่ะมีความติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาวันนี้อาจารย์พาทุกท่านนะคะมาชมนะคะมาชมมาชมปราสาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นอโรคยาสารนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะด้านหน้านี้นะคะถือว่ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างแปลกนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยเจอที่ใดมาก่อนว่าตัวที่ยืดออกมาอยู่หน้าศาลานี้นะคะอาจารย์เจออยู่ที่1ปราสาทธามจารย์และ2ก็คือปราสาทตาเมินโต๊ดนี่เองนะคะที่เป็นด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างศาลาให้เป็นที่ศาลาหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้อาจารย์ก็หาได้รู้ไม่นะคะแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมานะคะในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่ามีความสวยงามอย่างใดบ้างนะคะอันนี้คือด้านข้างนะคะจะติดจะมีป่าเนาะเป็นป่าเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่เก่าแก่แล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ยังมีความสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทยที่เราเห็นรูปทรงที่เป็นอโรคยาสารแบบนี้นะคะนี่คือเรากำลังจะเดินไปด้านในแล้วนี่ผ่านโคปุระนะคะโคปุระก็คือซุ้มด้านหน้านะคะขององค์ปราสาทนะคะแล้วก็จะมีซ้ายขวานะคะที่ยังมีรูปแบบที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะแล้วก็สามารถกันแดดกันฝนจริงๆนะคะตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางนี้จะเป็นที่ตั้งของพระองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นั่นเองนะคะดังนั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะเป็นที่ใช้ของคนโบราณแล้วก็เป็นที่อยู่ของคนโบราณจริงๆตามศิลาจารึกเนี่ยนะคะได้กล่าวว่ามีผู้ดูแลปราสาทนะคะจำนวนกี่คนตรงนี้นะนะคะมีผู้สวดมนต์มีผู้ทำพิธีกรรมมีผู้จัดปัดกวาดเช็ดถูนะคะจัดยาเช็คของนะคะแล้วก็จดรายชื่อผู้มาจดรายชื่อนะคะผู้มารักษาต่างๆเป็นต้นนะคะก็เกิดขึ้นจากที่ตรงนี้นี่เองนะคะดังนั้นอาจารย์ยโสธรจึงมีความเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่สำคัญและมีการรักษาคนมาอย่างยาวนานตลอดจนถึงมีผู้คนเข้ามารักษาอย่างมากมายนะคะอันนี้ก็คือบรรณาลัยนะคะบรรณาลัยนี่คือเป็นที่เก็บคัมภีร์เนาะเป็นที่เก็บคัมภีร์เป็นที่เก็บนะคะสิ่งสำคัญนะคะที่ปรากฏในองค์ปราสาทนะคะเป็นต้นนะนี่เห็นไหมนะคะทีนี้จะมีลักษณะที่ความสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะก็จะมีด้านหน้าเป็นเสานะคะแต่ยังไม่ปรากฏเป็นลวดลายนะคะบางที่ก็มีลวดลายแต่บางที่ก็ยังไม่มีนะคะแต่ที่นี่ก็คือมีความสมบูรณ์เกือบ 100% นะคะพอเวลาเข้ามาข้างในเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะนี่คือด้านในของบรรณาลัยจริงๆเลยนะคะบรรณาลัยตรงนี้นะคะอาจจะเป็นฐานตรงนี้จะเป็นฐานเดิมนะคะจะเป็นฐานเดิมนะคะจะเป็นตั้งเทวรูปนะคะจำเป็นสำคัญนะคะแล้วก็ภายในนะคะพื้นที่ตรงนี้อาจารย์รู้สึกสัมผัสว่ามีผู้คนเข้ามานะคะทำอะไรอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีผู้เข้ามาอาศัยอะไรต่างๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราขนลุกขนพองเรารู้สึกว่าโอ้ในสมัยโบราณก็มีคนมาอาศัยอยู่ที่นี่เนาะมีคนมานู่นนี่นั่นอยู่ที่นี่เนาะนะคะมันก็เลยเกิดการตื้นตันใจแล้วก็เป็นฝีมือของคนโบราณที่ได้สร้างสถาปัตยกรรมอันเยี่ยมยอดเหล่านี้เอาไว้นะคะอันนี้จะเป็นกำแพงแก้วนะคะที่มีความสมบูรณ์จริงๆนะคะยังไม่มีการต่อเติมหรือยังไม่มีการสร้างต่อเติมแต่อย่างใดข้างบนนี้จะเป็นดอกบัวนะคะที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ยังสมบูรณ์ที่สุดนะคะนี่คือปราสาทตาเมือนต้นนะคะอยู่ที่บ้านหนองคันนาหมู่ที่8นะคะท่านผู้ชมนะ